สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1วันนี้มาพบกับครูอุอุมาพรเข็มมาในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนในรายวิชาพระพุทธศาสนานะคะหน่วยการเรียนรู้ที่2เรื่องความสำคัญของพระพุทธศาสนาต่อสังคมไทยนักเรียนไปดูกันเลยนะคะว่าความสำคัญของพระพุทธศาสนาต่อสังคมไทยมีความสำคัญอย่างไรบ้างไปดูกันเลยค่ะค่ะนักเรียนมาดูกันเลยนะคะว่าศาสนาได้หมายถึงอะไรนะคะศาสนามันก็คือคำสอนหรือคำสั่งสอนหรือลัทธิความเชื่อนะคะศาสนามีความสำคัญต่อมนุษย์นะคะทั้งในด้านการดำเนินชีวิตนะคะซึ่งการดำเนินชีวิตนั้นเราก็สามารถนำหลักธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้ามาปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวันนะคะและการอยู่ร่วมกันในสังคมนั่นเองนะคะโดยศาสนาทุกศาสนานั้นมุ่งสอนให้คนนั้นทำความดีนะคะไม่หลงผิดนะคะอันเป็นหนทางให้เกิดความทุกข์นั่นเองค่ะค่ะนักเรียนมาดูกันเลยนะคะความสัมพันธ์ของพระพุทธศาสนานะคะในฐานะที่เป็นศาสนาที่คนไทยส่วนใหญ่นั้นนับถือนะคะเพราะพระพุทธศาสนาเนี่ยมีความสัมพันธ์แนบแน่นนะคะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับสังคมไทยมาตั้งแต่ในสมัยอดีตนะคะทั้งทางด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมนะคะวัฒนธรรมก็ยกตัวอย่างเป็นวัฒนธรรมการไหว้นะคะวัฒนธรรมทางด้านภาษาวัฒนธรรมทางด้านการแต่งกายนะคะพบว่าคนไทยนับถือพระพุทธศาสนากันมาตั้งแต่ในสมัยสุโขทัยมาจนถึงปัจจุบันนะคะวิถีชีวิตมีความผูกพันกลมกลืนนะคะในหลักของความเชื่อในการปฏิบัตินะคะทางพระพุทธศาสนานะคะวัฒนธรรมหลายด้านก็เป็นรากฐานและก็ความเชื่อหลักปฏิบัติในทางพระพุทธศาสนานักเรียนมาดูกันเลยนะคะว่าความสำคัญในทางพระพุทธศาสนานะคะครูมีรูปภาพให้นักเรียนดูนะคะค่ะภาพแรกนะคะก็คือการทำบุญตักบาตรการทำบุญตักบาตรนะคะเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตัวนักเรียนเองนะคะแล้วก็ครอบนะคะทำให้เรารู้จักการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่รู้จักการแบ่งปันนั่นเองนะคะภาพต่อไปค่ะก็คือการอุปสมบทนะคะการบรรพชาสามเณรนะคะในภาคฤดูร้อนเพื่อที่จะศึกษาเล่าเรียนหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนานะคะระหว่างปิดภาคเรียนเพื่อผัดเกลาจิตใจของนักเรียนเองนะคะให้เป็นคนมีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมนั่นเองนะคะภาพต่อไปค่ะก็คือการฝึกสมาธินะคะช่วยให้จิตใจเราสงบมีสติในการดำเนินชีวิตนะคะหรืออาจจะเป็นประเพณีนะคะประเพณีโยนบัวประเพณีผีตาโขนนะคะซึ่งเป็นประเพณีที่มีความเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนานั่นเองนะคะค่ะนักเรียนมาดูกันเลยนะคะว่าความสำคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะที่เป็นศาสนาที่คนไทยส่วนใหญ่นั้นนับถือนะคะสามารถแบ่งออกได้ดังนี้นะคะ 1. พระพุทธศาสนากับการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ในสังคมไทยนะคะพระพุทธศาสนาสอนในเรื่องความเมตตากรุณานะคะการบริจาคและการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะคะการช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะรวมทั้งการร่วมแรงร่วมใจในการทำงานในชุมชนมาตั้งแต่อดีตเลยนักเรียนจะเห็นได้ว่าเป็นประเพณีนะคะยกตัวอย่างเช่นประเพณีลงแขกดำนาเกี่ยวข้าวหรือช่วยกันปลูกบ้านนะคะจะเห็นได้ว่าวิถีชีวิตของสังคมไทยจะเป็นวิถีชีวิตที่พึ่งพาอาศัยกันนะคะช่วยเหลือเอื้อเฟื้อกันนั่นเองนะคะต่อไปค่ะนักเรียนไปดูนะคะข้อที่2พระพุทธศาสนา
กับการแสดงความเคารพนะคะการไหว้การกราบนะคะแสดงถึงความอ่อนน้อมถ่อมตนนะคะการมีสัมมาคารวะนะคะการนับถือการให้ความเคารพผู้อาวุโสนะคะการแสดงความเคารพนะคะเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยที่ได้มาจากพระพุทธศาสนานั่นเองค่ะ 3. นะคะพระพุทธศาสนากับประเพณีและเทศกาลต่างๆของคนไทยนะคะในสังคมไทยจะมีประเพณีบวชเรียนนะคะในช่วงเข้าพรรษาของชายไทยนะคะเป็นโอกาสอันดีนะคะที่ผู้บวชจะได้เข้าไปศึกษาพระวินัยนะคะซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตของตนเองนะคะต่อมาค่ะพระพุทธศาสนากับภาษาไทยนะคะพระพุทธศาสนากับภาษาไทยคนไทยเนี่ยนำภาษาบาลีและสันสกฤตนะคะเข้ามาใช้ในภาษาไทยนะคะเพราะเป็นคำที่มาจากพระพุทธศาสนานะคะภาษาเป็นส่วนประกอบของวัฒนธรรมนะคะมีการนำภาษาบาลีนะคะภาษาบาลีนะคะเป็นภาษาที่ใช้ในพระพุทธศาสนานิกายถีรวาทนะคะและก็ภาษาสันสกฤตนะคะที่มาจากพระพุทธศาสนานะคะมาใช้ในภาษาไทยนะคะคนไทยนะคะนิยมตั้งชื่อบุคคลและสถานที่ต่างๆโดยใช้คำบาลีหรือสันสกฤตเพราะรู้สึกว่ามีความไพเราะนะคะและก็เป็นการแสดงให้เห็นว่าสิ่งนั้นมีความสำคัญนั่นเองค่ะต่อมานะคะพระพุทธศาสนากับวรรณกรรมไทยนะคะคัมภีร์ในพระพุทธศาสนานะคะเป็นที่มาของบทประพันธ์นะคะแล้วก็กวีนิพนธ์ทั้งหลายของไทยนะคะตั้งแต่ในอดีตโดยผู้สร้างงานวรรณกรรมนำเขาโครงเรื่องจากคัมภีร์ในพระพุทธศาสนานั้นมาเขียนนะคะวรรณกรรมไทยที่สร้างขึ้นโดยได้รับอิทธิพลจากพระพุทธศาสนาครูขอยกตัวอย่างเช่นไตรภูมิพระร่วงนะคะไตรภูมิพระร่วงเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับนรกสวรรค์นะคะหรือมหาชาติคำหลวงนะคะมหาชาติคำหลวงนี่ก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการบำเพ็ญทานของพระเวสสันดรซึ่งมีจุดมุ่งหมายนะคะเพื่อสั่งสอนให้ประชาชนมีจิตใจเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาและตั้งมั่นอยู่ในคุณธรรมนั่นเองค่ะต่อมานะคะพระพุทธศาสนากับศิลปกรรมไทยนะคะพระพุทธศาสนากับศิลปกรรมไทยเป็นพระพุทธศาสนาที่เป็นแรงบันดาลใจให้เกิดศิลปกรรมต่างๆขึ้นในประเทศไทยนะคะโดยผู้ที่สร้างสรรค์ผลงานนั้นจะมีความศรัทธาในพระพุทธศาสนานะคะเพื่อแสดงออกถึงความศรัทธาของตนเองแล้วก็ใช้ผลงานเล่าเรื่องนะคะหรือถ่ายทอดหลักธรรมเพื่อเป็นแรงจูงใจให้กับผู้อื่นเกิดความศรัทธาในพระพุทธศาสนานั่นเองนะคะอาจจะกล่าวได้ว่าทั้งเป็นศิลปกรรมทางด้านประติมากรรมจิตรกรรมสถาปัตยกรรมยกตัวอย่างเช่นการสร้างพระพุทธรูปการเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในวัดนะคะแล้วก็หรือการตกแต่งโบสถ์วิหารนะคะซึ่งเป็นสมบัติอันมีค่าของชาติไทยนั่นเองค่ะครูขอยกตัวอย่างนะคะศิลปะสถาปัตยกรรมนะคะวัดล่องขุ่นนะคะที่จังหวัดเชียงรายนะคะออกแบบและก่อสร้างโดยอาจารย์เฉลิมชัยนะคะต่อมาค่ะพระพุทธศาสนากับการศึกษาของไทยนะคะนักเรียนจะเห็นได้ว่านอกจากการบวชเรียนของชาวไทยแล้วนะคะในโอกาสต่างๆเพื่อที่จะไปศึกษาหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านักเรียนจะเห็นได้ว่าในอดีตวัดเป็นสถานศึกษาของสังคมนะคะแม้แต่ในปัจจุบันนี้ก็ยังใช้วัดเป็นสถานที่ตั้งโรงเรียนนะคะพระสงฆ์ก็จะมีการอุปถัมภ์ช่วยเหลือโรงเรียนภายในวัดนะคะเช่นพระภิกษุสงฆ์นะคะ
ก็ไปทำหน้าที่เป็นครูผู้สอนช่วยสอนในรายวิชาพระพุทธศาสนาให้แก่นักเรียนในโรงเรียนนักเรียนจะเห็นได้ว่าพระภิกษุนะคะจะเข้ามาสอนนะคะพระพุทธศาสนาวิชาพระพุทธศาสนาหรือนักธรรมชั้นตรีชั้นโทชั้นเอกนะคะค่ะเอาละค่ะก่อนจากกันวันนี้นะคะครูขอฝากให้นักเรียนนะคะกลับไปทบทวนเนื้อหาบทเรียนที่ได้เรียนมาวันนี้นะคะเรื่องความสำคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะที่เป็นศาสนาที่คนไทยส่วนใหญ่นั้นนับถือนะคะให้นักเรียนกลับไปทบทวนเนื้อหาบทเรียนด้วยนะคะหลังจากที่เรียนจบไปแล้วนะคะและครูขอฝากกันบ้านนักเรียนนะคะในแบบฝึกหัดรายวิชาพระพุทธศาสนานะคะหน้าที่33ข้อ2ใหญ่นะคะให้นักเรียนกลับไปฝึกทบทวนนะคะทำการบ้านนะคะสำหรับวันนี้ครูขอจบเนื้อหาไว้เพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ